นี่ต้นยังสีมันยังแสบนะครับพ่อพี่น้องยังบ่หยาบเดี๋ยวมันใหญ่กว่าสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่อง YouTube ตุ่นยิเคที่289นะคะมื้อนี้ก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับยายเอาปลาหาเห็ดประจําค่ะกระเทียมปลาอบอวบขาแง่วๆหอมดีไปขั้นสมอีกเนาะค่ะพ่อพี่น้องฝรั่งละขัดถ้าตัดลงตำเพราะว่าอันใดมันได้หากเราจะไปปลูกน้ำค่ะพ่อพี่น้องในหัวมันหัวกระเทียมเนี่ยเป็นกี่เป็นกี่ต้นใหญ่ดีเห็นบ่อนั่นห่างๆมือเห็นงาเห็นเป็นกอใหญ่นั่นขาวอวบตัดขาดแล้วตัดหนักไหมทั้งไหนล่ะคะขาวขาวอวบอวบขันสมเลยก็ยำกวดกวดเลยแบบนี้ขาข้าวข้าวอวบอวบตรงนี้เป็นขานั่งแบบเว้ยขาหน่อยๆยำยำตัวนี้ใหญ่อวบๆเลยนะตัดว่างไว้สีบ่ฝนตกล่างไปได้ตัวเลยเ
ลิตุงเนาะครับพ่อพี่น้องมันตกข้ามหัวว่ากระตกตลอดปัตมาตัดมือไหนกันเลยนะงามงามอุบอวบนี่ตนยังสีมันยังแสบนะครับพี่น้องยังบ่หยาบเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้มันก็จะหยาบตนขนาดนี้พอดีแสบนี่คันสมไปพัดกันพอดีแสบนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องแค่จะให้เบิ่งนะนึ่งลายอยู่พุ่นเอ็มนี่โอ้เคี้ยวเป็นแผ่ไปแล้ววะแต่ฝรั่งกำลังจิ้มกูอีกแล้วต้นนี้หน่อยกำลังขึ้นเต็มเนี่ยทั้งฝุ่นกำลังขึ้นตัดกระเทียมมาได้แล้วแค่กะจะเอามาล้างเนาะครับพี่น้องเก็บใบใหม่ที่มันมีหากหน่อยๆจริงๆนะแค่กะจะเก็บออกไว้ไปปลูกนะครับพี่น้องนี่อะไรที่มันได้มาเป็นหากจริงๆนะแค่จะเก็บไว้ปลูกข้างบ้านเป็นเน็บไว้ข้างบ้านให้มันขึ้นปีหน้าหามันแตกนอแตกแหนงออกนะครับพี่น้องนากะสิบ่ได้ไปเก็บไก่เด้บัดนี้แต่มันอยู่แต่มันเกิดออกมาเป็นดอกเป็นหยังไหนมันล่นก็สิเกิดขึ้นมาหลายนะครับพี่น้องนี่จังซี่นะถ้าเป็นเด็บไปขางบ้านจะเลือกออกนะครับพี่น้องมันจังซี่เนี่ยเป็นหัวมันนะครับพี่น้องเนี่ยมันได้มานําเนาะย่าตัดลงที่เลิกแน่ก็จะได้หัวนี่หัวกระเทียมก็จะเป็นกีบเลยล่ะครับพี่น้องเป็นกีบเป็นกีบบ่ได้มาแบบเป็นอันนี้ก็ได้ได้มาแบบเป็นนี้ได้อันนี้โอเคมามาค่ะพ่อพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดสมผักกันอีกสมกระเทียมปลาเนาะค่ะพ่อพี่น้องแค่กะสิคั่นแบบอีสานบ้านเฮาแบบบ้านยายเคยเฮ็ดเนาะค่ะบ้านอื่นเฮ็ดได้บ่รู้ล่ะแต่จะคั่นแบบนี้เด้อแค่คั่นใส่เกลือเห็นน้ํามันออกเนาะพี่น้องมันอ่อนแค่กะจะใส่ขวดไว้โอ้ยเนี่ยโอ้ยเก็บใส่รถดอกยายบ่ใส่ถุงมือเด้อค่ะยายบ่ได้เฮ็ดให้ไผกินยายกินเองยายกินเองนะคะคั่นให้มันอ่อนเนาะพี่น้องกระเทียมที่ยายไปเก็บมานั่นล่ะโอ้หอมกรุบกรีบเลยบัดนี้ใช่ก็ลองพัดกินเบิ่งแล้วนี่จะเฮ็ดสมมันเนาะครับพี่น้องสมกระเทียมปลาโอ้เนี่ยยิงแล้วเก็บใส่กันเด้อโอ้ยกระเทียมข่อยคือกระเด็นกระดอนแนวนี้ค่ะ
ดีนะบ่ได้ผู้ใดกินน้ำคนอื่นกินน้ำเพิ่นเห็นเพิ่นก็สิบ่อยากน้ำยายดอกเตรียมยายกระดินกระดอนออกจากกะละมังยายเก็บขึ้นมาใส่ยังดอกเนาะค่ะพี่น้องสะอาดอยู่สำหรับยายเด้อผู้อื่นที่กินแล้วบ่สะอาดก็ทางครับได้บ่ได้เฮ็ดให้ไผกินได้เฮ็ดกินเองเห็นบ่นะแกจะเป็นน้ำเขียวออกมาแล้วนะนะยายลืมอ่อนแล้วเด นี่ยายก็จะใส่ขวดนี่แหละนี่แล้วยายก็สิปั้นจะปั้นออกแบบนี้นะคะนี่ลงบางคนเพิ่นก็จะใส่ข้าวน้ำเนาะค่ะพี่น้องให้มันเป็นเร็วแต่ยายบ่ใส่ดอกเห็นบ่เนี่ยน้ำเหม็นเขียวน้ำยังมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจะอ่อนท่านใส่เกลือซื่อๆเด้อยายบ่ได้ใส่บางคนเพิ่นก็สิใส่ฮอดน้ำข้าวใส่ฮอดซื่อหลอกซื่อรสให้มันแซ่บเนาะยายบ่ได้ใส่จะใส่แต่เกลือพ่อแล้วก็จะเติมน้ำนิดหน่อยสองพี่น้องไว้ข้างนอกก่อนไว้ข้างนอกขึ้นนึงบัดนี้อันนี้ยายก็จะเข้าในตู้เย็นนะครับพี่น้องมันจังซ่าแต่มันสิแม้พอมันเป็นเร็วแล้วเพราะมันเป็นแล้วมันก็จะสมแห้งนะครับพี่น้องไว้ข้างนอกตลอดยายได้ต้องเอาเข้าไว้ตู้เย็นให้มันเย็นให้มันเป็นซ่าๆนี่ล่ะค่ะต้นกระเทียมพาแซ่บๆของยายฝีมือยายนะคะต้นกระเทียมปลายำกวดกวดแซ่บที่สุดในโลกของยายตุ๋ยยูเคค่ะโอเคน้องท้ายก็คือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชมแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของพี่เคที่289ให้ยายได้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ